ต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่8นะครับเขาว่าไงครับลองดูที่จงว่าจงหานะครับจงหาว่าระหว่าง7กับ1610นะครับมีจำนวนที่6หารลงตัวทั้งหมดกี่จำนวนหาจำนวนระหว่าง2ตัวนี้นะครับว่ามันจะมีกี่จำนวนที่6หารลงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยการหาให้ได้ครับว่าตัวแรกและตัวสุดท้ายที่อยู่ในช่วงนี้ที่เขาต้องการนี่คือตัวไหนบ้างที่จะ6หารลงตัวถูกไหมครับงั้นในที่นี้เราก็หาจำนวนแรกก่อนเลยครับจำนวนแรกที่มากกว่า7ที่6หารลงตัวแน่นอนครับก็คืออะไรก็คือ12เห็นไหมครับชัดเจนตัวนี้ตัวแรกที่มากกว่า7นะครับแล้ว6หารลงตัวก็คือ12ลองคิดดีๆครับต่อไปครับถ้าแล้วจำนวนไหนที่6หารลงตัวได้เป็นตัวสุดท้ายในช่วงนี้ทำยังไงเราก็คิดง่ายๆเลยครับก็คือเอา6ไปหารจำนวนสุดท้ายที่เขากำหนดเลยนะครับเพราะว่าการที่มันจะหารได้นะครับก็คือมันจะต้องหารแล้วก็ลงตัวพอดีใช่ไหมถ้ามันจะใช้ได้แต่ถ้าสมมติหารไม่ลงตัวแสดงว่ามันก็ต้องเหลืออะไรนั่นเองเหลือเศษไอ้เศษนั่นแหละคือสิ่งที่มันทำให้เศษนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้ไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรารู้ว่าหารแล้วเหลือเศษเท่าไหร่นะครับเราก็แค่เอาเศษนะไปหักออกนะครับหักออกกับจำนวนที่มากที่สุดตัวนี้ก็แค่นั้นนะครับมันก็จะกลายเป็นตัวเลขที่หารลงตัวโดยทันทีถูกไหมล่ะเพราะว่าถ้าไม่เหลือเศษก็แน่นอนก็คือต้องหารลงตัวนะครับเพราะเราก็เริ่มหารนะครับซึ่งถ้าเอา 1,000 นะครับ610นี้หารด้วย6นะครับก็จะได้ผลหารออกมาก็คือ268ซึ่งจะเห็นว่าเหลือเศษคือเท่าไหร่เหลือเศษอยู่2เพราะฉะนั้นแสดงว่าจำนวนจริงๆที่มันน่าจะหารลงตัวก็ต้องเป็นจำนวนที่เราไปหารเมื่อกี้แหละแต่หักออกเท่าไหร่หักออก2มันจะลงตัวแน่นอนครับเพราะฉะนั้นตัวที่หารลงตัวเป็นตัวสุดท้ายก็คือ1608นั่นเองก็คือ1610ลบออก2ก็ได้1608งั้นเราก็รู้แล้วครับว่าตัวแรกที่6จะหารลงตัวในช่วงนี้ก็คือ12ตัวสุดท้ายที่6จะหารลงตัวในช่วงนี้ก็คือ1608ใช่ไหมเพราะฉะนั้นครับเราก็ต้องเอามาเขียนให้อยู่ในรูปของลำดับเลขคณิตก่อนนะครับเพราะอะไรเราลองวิเคราะห์ดีๆนะครับถ้าพูดถึงจำนวนที่หารด้วย6ลงตัวแสดงว่าถ้าครูบอกว่าจำนวนแรกคือ12จำนวนถัดไปก็ต้องเป็นอะไรก็ต้องเป็น18ถูกไหมจำนวนถัดไปก็เป็นอะไรก็ต้องเป็น24ทำไมล่ะก็ถ้าอยากให้หารลงตัวก็คือลักษณะมันก็จะเป็นยังไงครับมันก็ต้องเพิ่มขึ้นทีละ6เท่ากันค่าที่เพิ่มขึ้นทีละ6นั่นแหละจะต้องถูกหารด้วย6ลงตัวนั่นเองงั้นเราก็จะได้ลำดับเลขคณิตออกมาแล้วครับเห็นไหมลำดับเลขคณิตแน่นอนครับก็เริ่มต้นที่12ต่อมาก็เป็น18เป็น24ไปเรื่อยๆครับจนถึงตัวสุดท้ายของเราที่เราเช็คแล้วก็คือ1608จากนั้นข้อนี้เขาให้หาว่ามันมีทั้งหมดกี่จำนวนใช่ไหมแสดงว่าเราจะหาอะไรจากข้อมูลนี้ถ้าคิดไม่ออกเขียนสูตรจำได้อยู่เนาะถ้าคิดไม่ออกเขียนสูตรเรามีลำดับแล้วนะครับเราจะหาอะไรนั่นเองให้หาจำนวนก็คือหา n ถูกไหมแสดงว่าข้อนี้เขาให้หา n นะครับจากลำดับนี้ครับว่ามันมีกี่ตัวแค่นั้นเองจากนะครับจากรูปทั่วไปของลำดับเลขนี้ก็ an เท่ากับ a 1บวกกับ n ลบ1คูณ dถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาบอกอะไรมาบ้างนะครับเขาบอกครับบอกตัวแรกมาบอกตัวแรกมาแสดงว่าหมายถึงอะไรครับในสัปดาห์นี้ก็คือ A1 ทั้นเขาบอก A1 มาครับคือ12บอกอะไรอีกบอกตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตามจริงแล้วก็คือใครนั่นเองก็ต้องเป็น AN แสดงว่าเขาบอก AN มาครับทั้น AN ก็คือ A ตัวที่สุดท้ายใช่ไหมมีค่าเท่ากับ1608บอกอะไรอีกที่เราหาได้ตอนนี้มี A1 มี AN N เรารู้ไหมอ๋อไม่รู้เพราะว่าเราต้องการหาตอนนี้นี่แหละหรืออีกตัวหนึ่งครับ D จากข้อมูลที่เขาให้มาแน่นอนครับมันน่าจะหา D ได้เพราะ D คืออะไรคือผลต่างร่วมใช่ไหมที่โพสต์ที่อยู่ติดกันงั้น D คือเท่าไหร่นี่ก็คือการเอา18กับ12มาทำอะไรกันลบกันได้เท่าไหร่ครับงั้น D ก็คือ6เพราะฉะนั้นครับตอนนี้เราทราบเท่านี้แล้วเราก็ลองแทนค่าตามสมการของมันดูนะครับ AN ก็คืออะไรครับ1608 A1 ก็คือ12บวก N เราไม่รู้ก็ติดไว้ลบ1 D ของเรารู้ครับคือ
6เห็นไหมครับตัวแปรเหลือแค่ตัวเดียวแล้วคือตัวอะไรตัว n งั้นถ้าเราทราบค่า n ก็คือรู้แล้วล่ะครับว่ามีกี่พจน์ถูกไหมล่ะก็แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แก้สมการนี้นิดเดียวนะครับค่อยๆทำก็ได้เพราะฉะนั้นเอาอะไรครับเอา12มาลบออกเนาะก็จะกลายเป็น 1,608 ลบออก12เท่ากับอันนี้กระจายเข้าไปก็ได้นะครับหรือบางคนไม่กระจายก็ได้ขึ้นอยู่กับเทคนิคนะครับในที่นี้ครูไม่กระจายดีกว่าก็จะกลายเป็น n ลบ1คูณกับ6เหมือนเดิมนะครับงั้นตอนนี้ผลลบที่ได้เป็นเท่าไหร่ครับ8ลบ2ได้6อันนี้ก็ถูกยืมมาเนาะเพราะมันเป็นลบ1ใช่ไหมครับยืมมาเป็น10 10ลบเท่าไหร่ครับ10ลบ1ก็เหลือ9นะครับอันนี้โดนยืมไปแล้วก็เหลือ5เหลือ1 1 5 9 6เท่ากับ n ลบ1แล้วก็คูณกับ6ทำยังไงครับก็หารเลข6ทั้ง2ด้านใช่ไหมเลขคูณ1ส่วน6ทั้ง2ด้านก็เปรียบเสมือนย้ายมาหารก็จะ n ลบ1ใช่ไหมครับ n ลบ1ก็จะมีค่าเท่ากับ1 5 9 6หารเลข6ได้เท่าไหร่ครับเอา6หาร6 1 6 1 6เท่าไหร่โทษทีนะครับสับสนไปเอาใหม่นะ1 5 9 6หารด้วย6นะครับเท่ากับ n ลบ1โทษทีตัดทอนดีๆนะ6 1 6 2ใช่ไหมครับ12เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ39 6เท่าไหร่6 6ใช่ไหม36เหลือเศษ3 6เท่าไหร่6 6นะครับก็จะเป็น36ลงตัวอยู่เนาะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น266เท่ากับ n ลบ1งั้น n เดียวก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับ267เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ค่า n ออกมาแล้วก็คือ267เพราะว่าแก้สมการธรรมดาแค่นี้เองโอเคไหมครับมองภาพออกไหมน่าจะได้อยู่เนาะจากนั้นทำไงครับจากนั้นเรามาดูโจทย์ถามอะไรกันแน่ตกลงในเมื่อเขาถามว่ามันมีกี่จำนวนใช่ไหมครับโจทย์ถามว่ามันมีกี่จำนวนแน่นอนครับเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีทั้งหมดกี่พจน์ครับเลขเหล่านี้ที่เราวัดแล้วเมื่อกี้ก็คือทั้งหมด267จำนวนนั่นเองโอเคนะครับเราไปดูตัวอย่างที่9นะครับเป็นตัวอย่างสุดท้ายในเรื่องนี้นะครับตัวอย่างที่9ก็จะเป็นในเชิงของโจทย์ปัญหานะครับณภานะครับเริ่มต้นทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับได้รับเงินเดือนในเดือนแรก 6,000 บาทแต่ได้เท่าเดิมตลอดปีโอ้ถ้าณภาได้รับเงินเดือนเพิ่มปีละ300บาททุกปีอยากทราบว่าอีก10ปีนะครับอีก10ปีถัดไปณภาจะได้รับเงินเดือนละเท่าไหร่เพราะฉะนั้นความหมายคืออะไรครับความหมายก็คือข้อนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็แค่ไงครับแค่เขียนประโยคที่เขาให้มาให้อยู่ในรูปลำดับแค่นั้นเองนะครับลำดับเลขคณิตนะครับเพราะว่าเขาบอกเราว่ามันเพิ่มขึ้นทีเท่าไหร่เพิ่มขึ้นปีละ300ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้เพิ่มขึ้นปีละ300นะครับเราก็เริ่มต้นได้เลยอยู่แล้วเนื่องจากเขาบอกอยู่แล้วว่าเดือนแรกปีแรกใช่ไหมครับได้เท่าไหร่นะได้ 6,000 ใช่ไหมครับและเพิ่มขึ้นปีละ300เพราะฉะนั้นค่าตัวแรกของเราก็จะได้เป็นอะไรครับก็จะได้เป็น 6,000 ถูกไหมครับแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีละ300ก็เป็นปีถัดไปก็เป็น 6,300 ถูกไหมไปเรื่อยๆครับปีถัดไปก็ต้องเป็น 6,000 อะไร 6,600 ถูกไหมครับไปเรื่อยๆเลยครับจนถึงอะไรครับเขาถามถึงปีที่เท่าไหร่นี่ในอีก10ปีถัดไป10ปีถัดไปแสดงว่าความหมายคืออะไรครับคิดดีๆนะ10ปีถัดไปเพราะฉะนั้นการนับปีนับยังไงตอนนี้เขาเริ่มต้นถูกไหมครับ6,000นี่เริ่มต้นเมื่อผ่านไป1ปีถูกไหมกลายเป็นเท่านี้ผ่านไปอีก1ปีเป็นเท่านี้ตอนนี้ก็เป็น2ปีไปแล้วใช่ไหมครับถ้าคิดง่ายๆปีที่3ปีที่4ไปเรื่อยๆปีที่3
ปีที่4ไปเรื่อยๆจนถึงปีที่10คิดดีๆนะครับไปจนถึงปีที่10แสดงว่าต้องมีการเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทั้งหมดกี่ครั้งครับเพิ่มไปเรื่อยๆทั้งหมด10ครั้งนะครับต้องมีการเพิ่มลักษณะนี้ขึ้นไปจนถึง10เพราะฉะนั้นความหมายคืออะไรความหมายก็คือโพสต์ที่สุดท้ายของมันจริงๆนะครับมันจะไม่ใช่โพสต์ที่10นะเพราะว่าดูดีๆสิการเพิ่มขึ้นไปปั๊บเพิ่มขึ้น1อันนี้เป็นโพสต์ที่อะไรเป็นโพสต์ที่2เมื่อเพิ่มเป็น2ก็โพสต์ที่3เห็นไหมเพิ่ม3เป็นโพสต์ที่4แสดงว่าถ้าเพิ่มไปถึงปีที่10ก็ต้องเป็นโพสต์ที่11พอมองภาพออกนะครับต้องเป็นปีที่11ก็คือ A 11แสดงว่าข้อนี้นะครับแสดงว่าข้อนี้เขาถามหาว่า A 11คือเท่าไหร่แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังดีๆนิดนึงนะครับเพราะว่าการเพิ่มปีขึ้นไปนะครับมันก็จะนับคล้ายๆแบบว่าไม่ได้นับว่าพจน์นี้เป็นการเพิ่มปีที่1เลยนะครับมันจะนับในพจน์ถัดไปนะครับเป็นการเพิ่มในปีที่1เพราะฉะนั้นหายังไงครับจะหา A 11ครับคิดอะไรไม่ออกก็เหมือนเดิมเขียนก่อน an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d มันให้อะไรมาเขาให้หา a ที่11แสดงว่าอะไรครับ n คืออะไร n คือ11รู้อะไรอีก a 1รู้ไหมรู้แน่นอนครับเพราะว่า a 1ต้องเป็นข้อมูลอันแรกก็คือ 6,000รู้อะไรอีกรู้อะไรอีกครับก็ต้องรู้ดีใช่ไหมดีนี่รู้แน่นอนเพราะว่าเราแจกแจงพจน์ได้แล้วดีก็คือผลต่างร่วมต่างที่เท่าไหร่ทีละ300มันเราก็รู้ดีแล้วคือ300หมดแล้วเนาะตัวที่รู้ฉะนั้นเราก็แทนค่าได้เลยนะครับจากสูตรก็คือ an แต่รอบนี้ก็คือ a 11ฉะนั้น n ต้องแทนได้11ก็เป็น a 11เราจะหานะครับเท่ากับ a 1ก็คือ 6,000บวกกับ n ในที่นี้ก็คือ11ลบออก1ถูกไหม d ของเราก็รู้แล้วคือ300นะครับถ้าแน่นอนหา a 11ได้ไหมนี่โอ้ง่ายแล้วก็เป็น 6,000 นะครับเคลียร์นิดนึงบวกกับ10คูณกับ300มันก็คือเท่าไหร่นั่นเอง 3,000 ใช่ไหม 6,000 บวกกับ 3,000 คือเท่าไหร่ครับก็คือ 9,000 แสดงว่าแน่นอนครับเรารู้แล้วครับว่าถ้าเขาเพิ่มไปจนถึงนะครับปีที่10นะครับก็จะต้องได้เงินเดือนทั้งหมด 9,000 เห็นไหมครับได้ 9,000 ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับลำดับเลขคณิตนะครับ